สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับบอมนะครับใน Imitation Channel นะครับวันนี้ก็มารีวิวเป็นงานกล่องนะครับแบรนด์ Presto นะบัตรใดนะครับตัวนี้เป็นกรอนนะครับจากเรื่อง Hunter X Hunter นั่นเองนะครับนานๆเนี่ยจะกลับมาออกทีนะเพราะว่าเป็นการ์ตูนเก่าแล้วใช่ไหมแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยมีโมเดลที่จะออกมาแต่ส่วนมากครับตอนนี้บันไดเนี่ยกำลังกลับมาผลิตพวกการ์ตูนเก่าๆนะครับที่เป็นพระเอกเป็นอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยกลับมาออกไลน์นี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าการ์ตูนเริ่มกลับมาดังนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับเพราะว่าผมกำลังตามเก็บพระเอกแต่ละเรื่องอยู่ที่เคยดูนะตัวนี้ก็เพิ่งเคยมีมาแต่ว่ามันเป็นแบบใส่เสื้อกล้ามไม่ได้ใส่ชุดธรรมดาเพราะปกติจะมีงานที่เป็นถือเป็นตกปลาด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ใช่งานแบบงานกล่องแบบนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าพอมาเป็นรีมาแบบนี้ใหม่ก็ราคาก็ถูกลงนะครับประมาณ 5-600 บาทนะครับตัวนี้เป็นลายไวท์วิชั่นสตาร์นะเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะของไวท์วิชั่นสตาร์ก็มีทั้งนารูโตะมีทั้งเรื่องอื่นๆอะไรแบบนี้นะครับนี่สติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้ละตัวนี้เป็นล็อตเจแปนนะที่ผมได้มาเนี่ยสติ๊กเกอร์ก็เริ่มเป็นแปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับที่เราเคยเห็นกันแบบเมื่อก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้เป็นแมวใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวอันบ็อกซ์ดูกันเลยครับออกมาแล้วนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับมีแค่3ชิ้นส่วนเองนะครับที่ให้มานะครับก็จะมีเป็นตัวกรเลยแล้วก็เป็นฐานแล้วก็เป็นหมัดนะครับอ๋อแขนนี่อยู่2ข้างเลยเนาะติดกันเลยแบบนี้แปลกดีอันนี้รูปทรงอันนี้ผมเอาอันนี้ออกก่อนฐานหมุนวันนี้รีวิวตัวเล็กไม่ต้องใช้แต่สมัยนี้งานจีนก็ค่อนข้างเยอะนะครับหลักการง่ายๆเลยนะเอาดูง่ายๆเลยนะของแท้อะจะมีตาบันไดของปอนไม่ค่อยมีตาบันไดแล้วก็สกอตเทปอะจะแปะ3มุมถ้าเป็นของญี่ปุ่นอะของแท้จะแปะ3มุมของจีนมันจะแปะแค่นี้เดียวแล้วก็จะไม่มีตาปั๊มหมายเลขตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดอันนี้อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าปั๊มตรงนี้จะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นงานจีนนะนี่งานแท้แน่นอนนะครับมาเริ่มดูกันทีละชิ้นแต่งานกล่องก็ยังเป็นงานแบบว่าสำหรับมือใหม่นะที่เริ่มสะสมก็ควรจะเก็บแบบนี้ไปก่อนนะครับราคากำลังดีนะฮะนี่ดูหน้าของกรนะครับแบรนด์เบโต้เนี่ยหน้าเหมือนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยสัดส่วนก็ดีครับนี่นะครับชุดอันนี้เป็นชุดแบบถอดเสื้อไงก็เลยแบบไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากนะครับเป็นเสื้อแขนกุดก็ยืดตาห่านนั่นเองนะครับแต่ว่าฐานน่ะเป็นแบบเสียบผมไม่ชอบเลยผมชอบแบบที่เป็นโล่งๆแล้วมีเป็นรูที่เท้ามากกว่าอย่างเงี้ยมันเอาออกมาตั้งที่อื่นไม่ได้ฮะมันจะแหมมันตั้งไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ยถังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูใหญ่กับรูเล็กเพื่อให้ใส่ถูกเนี่ยมันจะมีอันใหญ่กว่าแล้วก็อันเล็กก็จะได้เสียบแบบตามนี้เลยแบบเนี้ยนะฮะเราก็ต้องง้างนิดนึงมันจะได้แน่นเนี่ยเสียบเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับนี่รายละเอียดถือว่าไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่าความเหมือนก็คือเหมือนอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นมือนะครับเป็นกำลังใช้ท่าไม้ตายคือท่าเป่ายิงฉุบเนี่ยมันเป็นใสๆนะต้นอันนี้คือพลังใช่ป่ะเนี่ยแต่ว่ากำลังจะปล่อยพลังออกมานะครับถ้าไม้ตายของกรนั่นเองคือถ้าดูดีๆอ่ะมันจะเห็นเป็นมือข้างในจริงๆนะเป็นมือเลยแหละเป็นมือแล้วก็เอาเนี้ยมาครอบที่หลังนะครับแต่ว่าถ้าดูมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกว่ามันเป็นมือจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทำเป็นมือมาจริงๆนั่นแหละครับแล้วเราก็เอามาเสียบตรงนี้ทีนี้เสียบยากเลยต้องง้างนิดนึงนะครับไม่ยากเสียบเข้าไปปึ๊บนี่นะครับด้านหลังจะแบบนี้นี่เสียบเข้าไปนะครับด้านหน้าก็จะไม่เห็นรอยละก็ถือว่าทำรอยประกบมาค่อนข้างดีครับแต่ว่าหลวมนะเนี่ยจับนิดเดียวหลุดเลยอาจจะทำมาเพื่อให้แบบว่าการถอดเข้าถอดออกมันง่ายก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาการโชว์อยู่แล้วซึ่งมันก็เนี่ยถึงจะหลวมถึงจะดูไม่หลวมแต่ว่ามันก็ไม่เห็นรอยต่อทำให้เราโชว์ได้เพราะว่าเราไม่ได้หยิบมาเล่นอยู่แล้วมันเป็นโมเดลนะไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับนี่เป็นไงหน้าตาเท่มากนะในที่สุดเราก็ได้พระเอกจากฮันเตอร์มาเก็บสักทีนะครับโดยไม่ต้องไปหาซื้อแบบตัวแพงๆตัวเก่าๆอันนี้เป็นตัวแล้วนี่เป็นงานใหม่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาส่วนสูงให้ดูจากกระดาษรองตัดนะครับตัวนี้กรอนค่อนข้างตัวเล็กนะปกติงานกล่องอ่ะจะเฉลี่ยอยู่ที่15เซนตัวนี้อยู่แค่ประมาณ14เซนเองนะถือว่าตัวเล็กหรือว่ามันย่อด้วยแหละนะด้วยท่าทางที่กอนเนี่ยย่อลงมานะครับแล้วก็กอนเป็นคนที่
ตัวเล็กอะพูดง่ายๆไม่ได้ตัวใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอะทุกเรื่องอะมันจะทำสเกลมาประมาณ15เซนนะครับถ้าเป็นงานกล่องแมนเบสโตนะถ้าเป็นลายไวเบชั่นสตาร์อย่างเงี้ยก็จะทำอยู่ที่ประมาณนั่นแหละ15เซนไม่เกินนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เพราะมันเป็นงานนอนสเกลนะครับไม่ใช่โมเดลไม่ใช่สเกลฟิกเกอร์สเกลฟิกเกอร์คือมาตราส่วนจะเป๊ะๆ เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืองานกล่องทั่วไปเป็นนอนสเกลก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ดูสมส่วนนะครับถูกต้องอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับรีวิวอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่างานรายละเอียดค่อนข้างน้อยนะครับราคาก็5ถึง600นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะด้านล่างนะครับฐานแบบนี้เผื่อใครไปเจอของแน่ของปลอมนะครับดูจะได้รู้กันโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรูปหลายๆมุมแล้วกันนะครับแล้วก็มาปิดคลิปกันนะครับโอเคครับก็ดูรูปไปหลายๆมุมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเจ้าตัวนี้เองสำหรับผมถือว่าโอเคนะในราคานี้นะครับราคาเบาๆนะครับเป็นราคามาตรฐานของงานแบรนด์เพสโตอยู่แล้วนะครับซึ่งงานก็ออกมาโอเคเลยแล้วใครที่อยากจะเก็บพระเอกหลายๆเรื่องนะครับที่เคยดูก็เนี่ยอันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะครับเป็นแอคชั่นด้วยนะท่าเป็นแอคชั่นด้วยนะเพราะว่าเป็นงานไวเบชั่นสตาร์ส่วนมากจะเป็นท่าทางนิดนึงถ้าเป็นงานกล่องอื่นอาจจะเป็นยืนนิ่งๆอย่างเงี้ยก็อาจจะดูน่าเบื่อครับอันนี้ก็มีการโพสต์ทำให้แบบโมเดลมันดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะออกมาอีกนะอาจจะมีกอนอาจจะมีพวกเห็นล่าสุดมีตัวอื่นๆออกมาด้วยฮิโซกะอะไรพวกนี้ก็ออกมาด้วยนะครับแล้วก็พวกกลุ่มแมงมุมอะไรเงี้ยก็เริ่มมีออกมาบ้างนะฮะก็ใครอยากปิดไลน์ก็เก็บให้ครบไลน์ก็ลองตามดูได้นะครับค่อนข้างที่จะออกมาหลายตัวแล้วตอนนี้นะครับสำหรับงาน Hunter X Hunter นั่นเองอ่ะยังไงก็ต้องฝากติดตามช่อง Image Channel ด้วยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็ลองทักมาได้นะครับเผื่อผมหามาได้ก็เดี๋ยวจะมาเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันละกันโอเคแล้วก็มีเพจนะครับใน Facebook ก็มี Image Channel เหมือนกันนะครับกับอีกเพจนึง Image Store นะครับเอาไว้ขายโมเดลนั่นแหละบางตัวผมซื้อมาสะสมนะครับหรือว่าบางตัวรีวิวเสร็จก็ปล่อยต่อเลยนะครับรับรองว่าราคาเป็นกันเองแน่นอนนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเป่ายิงชุบ